สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ป้าครับรายการเรื่องราวข่าวพิธีการทางเพจพะเยาทีวีนะครับประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นเดือน10ดับเก้าค่ำดับเก้าค่ำนะครับมาพบป้าครับเฮาทั้งสองนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ก่อนเฮาได้งดนะครับนอกรายการดำเนินรายการไปในสัปดาห์นะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะครับเพิ่มพูนนะครับท่านผู้รับชมรับฟังได้นำนะครับไปเป็นข้อมูลแนวทางการใช้ในวิถีชีวิตประจำวันนะครับเนื่องด้วยสัปดาห์ก่อนเป็นสัปดาห์สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเขาบ่ได้มาดำเนินรายการสัปดาห์นี้เขาก็เลยจะได้นำข้อมูลข่าวสารในส่วนเกี่ยวกับพุทธประวัติในของส่วนของสัปดาห์ที่แล้วได้มานำมาบอกเล่านะครับเพื่อครับท่านผู้รับชมรับฟังนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเนาะก็จะฮื้อเป็นอันต้นได้เปิดห้องว่าพยากรณ์อากาศนะครับเนาะครับตามพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้ก็แน่อันละเหมือนกันนะครับเพิ่นว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมีหยังทั่วหมดถึงอีสานถึงภาคกลางกรุงเทพฯก็น้ําท่วมภาคเหนือก็จะมีฝนดังที่ท่านได้เปี้ยกันนั่นเนาะวันตั้งแต่วันที่เช้าถึงเช้า4นะครับแล้วก็วันนี้เช้า2แล้วเนาะเช้า2ครับเช้า2วันครับแล้วที่อัปเดตล่าสุดแต่เจ้าตื่นแหกขี้ตามาเปิดพอข่าวโอ้ปะข่าวแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ซึกเลยนะมันเฮารับขนาดเกิดหยังขึ้นเกิดป๋าอานนท์ฟื้นคิงถ้าเป็นตามพุทธประวัติเนาะพุทธประวัติถ้าเป็นตามแต่ถ้าตามสถานการณ์ก็คือตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ธรณีวิทยานะครับก็คือมีการแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมานะครับก็คือแต่ได้รับผลกระทบเข้ามาฝั่งไทยแม่นครับเพราะว่ามันห่างจากไทยกับเมียนมานั่นน่ะ80กิโลบ่ได้ก็หมอกนี่กับแจ้งตุงนี่มีเนาะประมาณนี้เนาะ 5.4 ลิกเตอร์พ่องอะหยังพ่องนะครับมันก็รวมถึงแผ่นดินไหวแต่กับแผ่นดินไหวที่อัปเดตช็อคปุ่นห้องอัปเดตช็อคเนาะตอนรวมครับอันรายการทีวีเปิ้นออกข่าวได้เจ้าว่ารวมแล้ว45ครั้งโอ้อย่ามานักแต่ว่าวงเพิ่นเนี่ยก็จะรับรู้ได้ที่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาเป็นบางที่ถ้าพายุสูงนี่จะรู้ถ้าคนรับบ่รู้เรื่องนี่เนาะอย่างผมเนี่ยบ่รู้เรื่องเลยตื่นขึ้นมาเต็มหน้าเฟซเลยนะครับเต็มหน้าเฟซเลยหน้าเฟซนี่รู้สึกว่าจะมีการโพสแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไหวในใจอ้ายผมจะมีมันก่อมาใจเนาะอันนี้ก็คือตามที่ประกาศบางคนก็มาติคอมเมนต์นะครับในแอปพลิเคชัน TikTok ก็ดีอย่างที่ผมได้ลงไว้ก็คือว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของพระปรากฏการณ์ทั้งเหนือธรรมชาติพ่องอะยังพ่องถ้าที่สุดมันก็คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นแหละนะครับฝนตกนักแผ่นดินมาอาจจะสุดพ่องยังพ่องมันเป็นไปตามสภาพอากาศแล้วก็อันนี้ของธรรมชาตินะครับจะได้แล้วก็คือระมัดระวังนะครับในการต่อสู้หรือว่ารับมือกับภัยพิบัติเรื่องบ้านจองห้องหอตีอยู่ตีอาศัยอย่างนี้เนาะก็ดูแลรักษากันตัวเองนอกจากจะหัวน้ำท่วมละช่วงก่อนก็จะเป็นแผ่นดินไหวก็คงจะบ่มีไฟไหม้ปลาเนาะครับบ่มีนะครับเปิ้นว่าคนบ่เก่าในเปิ้นว่าเดือน11น้ำเริ่มไหลน้องนี่จะเข้าเดือน11แล้วนะเดือน10กำลังดับเนาะครับเนาะครับแหมประมาณ1ศีลเนาะอ๋อแหมศีลเดียวแหละแหม1ศีลก็ประมาณ7หรือ8วันครับก็จะเข้าเดือน11นะครับฝนฟ้าอากาศเนี่ยจะตกหนักทําให้อาจจะเกิดน้ำท่วมนั่นคนบ่เก่าเปิ้นว่าไว้เนาะเดือน11น้ำเริ่มไหลน้องครับแต่อันอาจารย์อ้วนขันทวงเพิ่นอู้ฝากไว้ก่อนเพิ่นว่าเดือน10เดือนเพิ่นว่าถ้าจะดับเนี่ยดับ11ดับ14ค่ําดับ8ค่ําเนาะนอกนั้นเป็นแฮมอีหยังเพิ่นว่านะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห้องเป็นใหญ่นะครับเนาะกับท่านผู้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์รับสถานการณ์ไว้ในช่วงของฤดูฝนนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าแผ่นดินไหวห้ามเอาไปโยงกับการเมืองห้ามเอาไปโยงกับอีหยังถ้าเกิดว่าอันโอ้คนจะเกิดจะเป็นจะตายแค่นี้ไหวเบิกเกี่ยวกันนะครับเนาะแต่ว่ามันก็ห้ามมาได้แต่เขาก็ได้อู้ไว้เป็นแค่คติความเชื่อหรือตีทำซื้อๆกันไหมแล้วอัปเดตสถานการณ์โควิดโควิดมาเดียวนี่แล้วครับโควิดนี่ก็รู้สึกว่าแต่ว่าผมหันข่าวว่าฟีดาร์ลิงเข้ามาในไทยมั้งล่ะเอาหมอแต่บอกรู้สึกว่าจะแพร่ระบาดไปที่ไหนทั้งนั้นแต่นะแต่ก็ฮื้อทุกท่านทุกคนกูคนเนี่ยระมัดระวังกันไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับยุกจับกำหยังเนี่ยล้างมือนะครับเนาะจะไป
เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีเนาะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ยุบจับอย่างเช่นกับล่างตีล่างมือจะปีกเข้ากินน้ำนี่นะครับถ้าเขาจะบอกว่าบ่ฮื้อยุบบ่ฮื้อกำกับบ่ได้เพราะบางท่านก็ฮักสัตว์เป็นธาตุหมาธาตุแมวแต่เขาบ่ฮู้ว่าเชื้อโรคตัวเนี้ยจะเข้ามาสู่สิ่งสาราสัตว์น้อยใหญ่มื้อเนี้ยตีบ้านไผเมืองไผนะครับดังนั้นก็ฮื้อระมัดระวังกันไว้ตัวนะครับช่วงก่อนที่เฮานําเสนอเนี่ยบอกว่าเข้ามาสู่ในโลกของเนี่ย 4-500 คนไปแล้วนะครับเนาะแต่ข่าวมันก็ดับลงไปนะครับในช่วงหนึ่งแต่วันเนี่ยผมหันข่าวออกมานะครับว่าได้แพร่กระจายเข้ามาแล้วนะครับแพร่กระจายครับดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันตัวนะครับในเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับเนาะในเรื่องเป็นวัดเป็นไอเนี่ยสำคัญนะครับหัวบดีตาเหมยตาผมเนาะดังนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับฝากทุกท่านทุกคนได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ก่อนที่เขาได้งดรายการไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดตัวเองเนาะราชการเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาติดนี่เขาก็เลยจะนำข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเนี่ยมาบอกเราครับท่านผู้รับชมรับฟังแต่ก่อนที่เขาจะไปอู้ในส่วนของวิชาการเขาขอย้อนไปหน่อยขอย้อนไปหน่อยว่าภารกิจบางนั่นเนาะในสัปดาห์นั้นนะครับซึ่งทางพะเยาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานในพิธีก็เป็นอันต้นประธานในพิธีการถวายเตี้ยนเข้าพรรษาแล้วก็อันเวียนเทียนกลางน้ำซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับคือปีนี้เป็นปีที่ยกระดับงานขึ้นมานะครับเนาะยกระดับงานขึ้นมาก็เลยมีประธานในพิธีเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานในการเปิดพิธีนะครับเนาะแล้วก็ร่วมในการเวียนเทียนเวียนเทียนกลางน้ำเนาะแล้วก็มีภารกิจหลายด้านหลายงานนะครับที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดพะเยานะครับเนาะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเปิดไข่หัวภารกิจนี่มีอย่างพองครับรายละเอียดในส่วนของวันที่13วันนั้นนะตั้งแต่เจ้าเลยเนาะท่านปลัดกระทรวงก็ได้ถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีคมธรรมพระรามหลวงนะครับโดยมีท่านพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาจังหวัดวัดศรีคมคำนะครับได้รับมอบถวายเทียนพรรษานะครับเนาะแล้วก็ได้ฮื้อศีลฮื้อป้อนครับคณะผู้บริหารโดยมีท่านผู้ตรวจนะครับเนาะท่านผู้ตรวจประสบเลี้ยงเงินนะครับได้เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับในการติดตามนะครับเนาะแล้วก็รวมพิธีดังกล่าวนะครับในวันที่13วันนั้นซึ่งพิธีในการเวียนเทียนซึ่งรู้สึกว่าปีนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวจะบ่ค่อยเยอะตอนนี้บ่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าเพิ่นอาจจะกลัวในเรื่องของโควิดกะหรือฝ่าฝนด้วยฝ่าฝนด้วยนะครับเนาะก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเบาบางเบาบางแต่ก็มีอยู่นะครับมีหลายๆวัดเพิ่นก็อาจจะไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านอย่างงี้เนาะเขาก็เลยยกประเด็นว่าในหนึ่งโดยสัปดาห์วันสำคัญพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งในอาทิตย์ก่อนเนี่ยเป็นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับก็เลยเป็นยกเป็นประเด็นนะครับเนาะบอกเหล่าผู้กล้าท่านผู้รับชมรับฟังนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าบางท่านบางคนเนี่ยบ่ฮู้เนาะในเรื่องความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยว่าเป็นไปเป็นมาจะได้นะครับเนาะที่แน่ๆคือว่าเป็นวันเดือนเพ็งละวันเดือนเพ็งแน่นอนละเพ็งอาสาฬหะนะเป็นวันที่อย่างครบก็พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเดี๋ยวเขาจะอู้ใต้รายการเนาะอันนี้คือพริกเกลือก่อนพริกเกลือเป็นน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวเขาอู้ใต้รายการนะครับเนาะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องอู้ภารกิจหลักของเขาก่อนภารกิจหลักของเขานะครับเนาะซึ่งภารกิจหลักของเขานะครับตามที่เขาได้นำเรียนท่านผู้รับชมมาฟังทุกสัปดาห์นะครับงานสนับสนุนภายในและภายนอกครับเนาะแต่สัปดาห์นี้เขาจะเอางานสนับสนุนภายนอกมาก่อนนะครับก็คืองานประชุมจิตอาสานะครับเนาะ904นะครับจะมีคลินิกเกษตรนะครับที่อบต.เมซุกนะครับอำเภอเมจัยในวันอังคารที่26กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันอาทิตย์ก่อนเนาะอาทิตย์ก่อนได้ไปร่วมประชุมนะครับจัดวางแผนเตรียมงานอันอย่างนะครับว่าจะมีจุดที่ทำพิธีเปิ่นจะทำเกี่ยวกับการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเจ็ดสิบพรรษานะครับที่จะถึงนี่เนาะเป็นการเฉลิมพระเกียรติตัวนะครับเนาะก็เลยมีจะทำคลินิกเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยานะครับเนาะได้จัดทำกิจกรรมนี่ขึ้นมานะครับซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของที่นักศึกษาเข้าสู่ซีคือไปอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับเนาะ
ซึ่งในงานวันนั้นก็จะมีท่านผู้ว่าศักดิ์ฤทธิ์สละคำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีนะครับในวันอังคารที่26นะครับณอบต.เมซุกนะครับเนาะดังนั้นแล้วนี่ก็คือภารกิจภายนอกนะครับมี1ภารกิจนะครับภารกิจภายในแล้วครับภารกิจภายในก็เช่นเดิมนะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมก็คืองานตามหมายรับสั่งครับซึ่งสัปดาห์นี้มีอยู่5หมายรับสั่งครับแต่ก็อยู่ในพื้นที่บ่ใกล้บ่ไกลบ่ไกลบ่ไกลนะครับในเขตจังหวัดพะเยาทั้งนั้นนะครับหมายรับสั่งแรกก็คือหมายรับสั่งวันเสาร์ที่16นะครับเนาะกรกฎาคมตั้งเครื่องกิตติยศประกอบศพหีบเชิงชายนะครับอดีตรองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจนะครับเนาะพ่อครูกิตติปัญญาวุฒินะครับเนาะซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องกิตติยศประกอบศพนะครับครับเปิ้นห้องว่าหีบเชิงชายหีบเชิงชายหีบขั้นแรกถ้าตามลำดับสำนักซักเปิ้นของท่านพ่อครูเปิ้นนี่เป็นเป็นพระครูสัญญบัตรพระครูสัญญบัตรรองเจ้าอำเภอนะครับเนาะซึ่งเป็นอดีตนะครับเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลหรือพระธาตุจำม่วงนะครับเป็นอดีตรองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพ่อครูเปิ้นได้มอบร่างกายสรีระร่างของท่านเพื่อเป็นการศึกษาของคณะแพทย์ครับเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเนาะคือกับตั้งโรงพยาบาลมหาราชครับเพื่อที่จะให้ร่างของท่านเนี่ยเป็นการสอนธรรมไปในจนถึงสุดท้ายของวาระชีวิตท่านเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของงานตั้งเครื่องกิตติยศประกอบศพก็ตั้งไว้เพียงแค่3วันเพียง3วันแล้วก็ถอนเนาะครับถอนหีบออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็ได้นําร่างของท่านไปเป็นอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับในหมายรับสั่งที่2ก็ในวันจันทร์ที่18นะครับเนาะครับเชิญเครื่องกิตติยศประกอบศพตั้งหีบทองลายสลักนะครับนายชาญวิทย์ยศผลนะครับเนาะอดีตอันนี้ก็ผอ.อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครับรพสต.รพสต.บ้านศรีมาลัยศรีมาลัยนะครับเนาะได้เสียชีวิตลงนะครับก็ได้รับเครื่องกิตติยศประกอบศพนะครับในประเภทของหีบทองลายสลักนะวัดห้วยเข้ากรรมนะครับเนาะสาราการประเรียนวัดห้วยเข้ากรรมนะครับแล้วก็หมายรับสั่งต่อไปก็เป็นหมายรับสั่งวันอังคารที่19นะครับเนาะครับตั้งหีบทองลายสลักเหมือนกันนะครับนางสาววรินทร์ลิ้นสารนะครับณบ้านศรีจอมเรืองนะครับเนาะชุมชนวัดศรีจอมเรืองชุมชนวัดลีนะครับหรือบ้านสังฆเจ้านะครับเนาะก็ได้รับเครื่องราชอิสริยพรในส่วนของหีบทองลายสลักทั้ง2ที่กล่าวมาก็คือได้รับเครื่องราชในส่วนของทมทช.ทมทช.ครับก็ได้รับหีบทองลายสลักไปนะครับเนาะเป็นเครื่องกิตติยศประกอบศพและก็แห่ม2หมายรับสั่งก่อพระราชทานเพลิงในวันพุธที่20นะครับเนาะเพลิงหีบในชานวิทย์นะครับเนาะอดีตผอ.นะครับเนาะแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันผูกนะครับวันเสาร์ที่23นะครับพระราชทานเพลิงหีบนางสาววรินทร์ลิ้นสารนะครับเนาะที่สุสานวัดลีนะครับอันนี้ก็คืองานตามหมายรับสั่งจำนวน5หมายรับสั่งนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นในส่วนของภารกิจหลักนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงเพิ่นฮ้องว่าปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานพระราชทานเพลิงเพื่อที่จะให้สวยงามสมพระเกียรติน้อยนึงนะครับถ้าบางท่านบางคนยังอย่าไปยึดติดเดี๋ยวนะปฏิพันธ์มางาน2งานหรือปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมาแย่เหมือนเก่าเหมือนงานแท้แล้วอีนะก็ขออนุญาตนำเรียนว่าณตอนนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของการปฏิบัตินะครับงานพระราชทานเพลิงน้ำดินนะครับเนาะเล็กน้อยนะครับบัดเจว่าปรับเปลี่ยนหมดนะครับหมอกสักกระดิกนิ้วน้อยเดียวเนี่ยหมอกน้อยเดียวนะครับดังนั้นแล้วท่านผู้รับชมรับฟังนะครับที่ตามเขาทุกสัปดาห์เนี่ยก็ฟังในส่วนนี้ก่อนนะครับเขาจะเริ่มใช้คิดว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหาเดือนสิงหาเนาะครับเนาะในเรื่องของการปฏิบัติงานพิธีในรูปแบบใหม่นะครับที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วขออนุญาตนำเรียนครับท่านผู้รับชมรับฟังได้เข้าใจในส่วนนี้ตัวในส่วนของการขอหรือเอกสารงานต่างๆเนี่ยก็ยังยืนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับเอกสารอย่างเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างและสิ่งที่เหมือนเดิมที่สุดก็คือแบบบ่เจียงสตังค์ครับอันนี้เฮาตื่นบ่มีการเปลี่ยนแปลงล่ะเปลี่ยนจากบ่เจียงมาเป็นเก็บการนั่นการนี่นี่บ่มีนะครับอันนี้เฮาตื่นเน้นย้ํามาตลอดว่าบ่มีสั่งสตังค์สักบาทครับ10,000 20,000 ก็บ่เจียงแต่ท่านจะเจียงแค่ค่าถ่ายเอกสารอันนั้นเฮาว่าเนาะเต็มที่10บาท5บาท10บาทต่ออันนะครับในเรื่องของเอกสารในการขอนะครับอันนั้นแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนให้ครับท่านผู้รับชมรับฟังได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของภารกิจหลักครับแล้วส่วนของภารกิจหรือ
ส่วนที่ความรู้ความสามารถในฐานะที่เฮา2คนเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมครับสปากรรมน้ำมันเหล่าสปากรรมน้ำมันเหล่าละครับนี่เรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหะและก็วันเข้าพรรษานะครับเนาะซึ่งมันมีความเกี่ยวโยงแต่ความเกี่ยวโยงเหล่านั้นน่ะชาวบ้านเฮาเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าวันอาสาเนี่ยคือวันเข้าพรรษาของชาวบ้านแต่วันเข้าพรรษาของพระเจ้าเนี่ยก็จะคือทัดแม่มวันทัดแม่มวันคือแหลมหนึ่งคำแหลมหนึ่งคำนะครับเดือนสิบนะครับเนาะหลังนั้นแล้วความเข้าใจของชาวบ้านเขาเนี่ยจะเข้าใจวันอาสาคือวันเข้าพรรษาบ่ใช่เถื่อที่จริงอ่ะวันอาสาก็คือวันสำคัญหนึ่งในห้าเนาะครับยังที่เขาเคยบอกไปตอนนั้นยังผมเคยย้ำเสมอครับผู้ที่มีใจอนุโมทนาว่าย่างเล่าย่างบุรีย่างอย่างกระจังบางคนเปิดเริ่มตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาครับผมแล้วสมมติว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนาะครับบางคนกินตั้งแต่วันนี้บ่ใช่เถอะนะต้องไปเห็นวันหนึ่งก่อนนะครับต้องกินผ้าโยกก่อนถ้าท่านกินในวันออกพรรษานั้นปุ๊บถือว่าสมมติว่ามาเจ้าไปวัดเนาะครับออกพรรษาละก็จะได้แล้วมาตอนมาตั้งวงกันมาแรงตั้งวงนั่นบ่ได้นะครับถ้าเป็นกรรมคนบ่เก่าบนบอกว่าคือตีนฝ้าโยกคือหันลายมือวันนึงก่อนเห็นวันนึงก่อนมาจะว่าไปส่องไปอีกหันบ่ใช่นะบ่ใช่ต้องเอาแสงจากวันว่าครับดังนั้นแล้วในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยความหมายหรือความสำคัญของวันนั้นน่ะเปิ่นมีเป็นไปเป็นมาจะได้ตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตีได้แสดงธรรมเนาะแสดงธรรมโปรดอย่างก็ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนาะโกณฑัญญะโกณยาธัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะอาชชิบัจเจโอชินะอัสสชินะครับซึ่งแต่ละองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ล้วนแล้วแต่บวชพุทธองค์พุทธเจ้านี่บวชครั้งแรกเลยชุดแรกเนาะครับคือถ้าท่านได้ตีศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยจะฮู้ว่าจะฮู้ธรรมอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่ธรรม1ใน108เนาะ1ใน108ตีทําในลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็น1เดียวในโลกแต่ธรรมเหล่านั้น107ตนน่ะจะทํานายไว้2ประการครับคือเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหาจักรพรรดิและก็เป็นศาสดาของโลกศาสดาเอกของโลกแต่พระมัญญาโกฏัญญะเนี่ยจะทำนายไว้ประการเดียวจี้ไว้เลยจี้อันเดียวเลยซึ่งเหมือนมูเหมือนจุ้มเปิ้ลนะครับเนาะหลังจากนั้นตีพระพุทธเจ้าได้เปิ้ลเฮาว่าตัดสรุปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเปิ้ลเฮาว่าสัปดาห์มหาสถานครับเจ็ดแห่งเจ็ดสัปดาห์จำได้ก็หนึ่งครับปางห้ามญาติเนาะปางห้ามญาติปางสมาธิต่างสายญาติต่างอุ้มบาตรเนาะแล้วก็ผ้าประจำวันเกิดเนาะเอาง่ายง่ายนะครับเนาะถ้าเขาจะมาไล่นี่มันจะเวลามันจะมาตันนะครับเนาะผ้าประจำวันเกิดนะครับเจ็ดเป็นห้องว่าเจ็ดแจงปกติเขาจะเข้าใจว่าแปดทิศนี่เนาะแต่พระเจ้าเนี่ยอยู่เจ็ดทิศนะครับทิศละหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าจะย้อนไปแหมแต่เนี่ยจะได้ถึงว่าเกิดปัญจวัคคีย์ครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยผมขอย่อแบบแคบๆย่อแคบๆเอาง่ายๆเลยว่าทั้ง5คนเนี่ยเดิมเป็นพราหมณ์เป็นมหามุนีค่ะยังเฮาเป็นอาจารย์เนี่ยอตอนนั้นยังบ่มีพระพุทธเจ้าเตื้อถือปฏิบัติเป็นเพียงแค่มุนีคือผู้ฮู้ครับนะครับแล้วก็ต้องเนี่ยจะนี่ตามแบบพราหมณ์ถูกที่สุดแล้วก็คือว่าพราหมณ์เนี่ยมาก่อนพุทธอยู่แน่นอนล่ะพุทธแม่นทุกวันนี้ก็เลยศูนย์กันศูนย์กันศูนย์อ้าศูนย์อ้าครับแต่ว่าเฮาบ่เจาะเตื้อเฮาบ่เจาะเตื้อพราหมณ์เนี่ยก่อนนั่นน่ะก็คือมหาบุรุษทั้งมหาคนทั้ง5คนเนี่ยเป็นพราหมณ์และเป็นมุนีผู้ฮู้และหลังจากนั้นก็ศึกษามาเป็นฉะนั้นฉะนี้ของลัมมะปะกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าตอนนั้นยังบ่ได้เป็นพุทธเจ้าเตื้อเนาะเป็นพระอยู่เป็นพระอยู่และที่นี่ก็บ่เชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้จะนั่นจะนี่และที่นี่ก็หนีไปเหียเปิ้นฮ้องว่าดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่ดูหมิ่นเหยียดหยามอันนี้เป็นนักบวชได้กะนี่นะเปิ้นมาขี้โม้ขี้ล้มอยู่เปิ้นมาบิณฑบาตกรรมบาตรกรรมหยังแม้ก็ยังว่าจะได้ว่าเมื่อก่อนว่าบ่กินข้าวเดี๋ยวนี้ยังปิ๊กมากินข้าวตอนที่พุทธเจ้าเปิ้นฮ้องว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนาะอดข้าวอดน้ำอดอาหารก็มาดูทุกพุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นดองเป็นพร้อมนะบ่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้วสุดท้ายที่ในหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกแล้วเนาะเพิ่นทำได้ดีนะครับเพิ่นก็บอกว่าพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ปุ๊บครับแล้วก็ปัญจวัคบอกปัญจวัคคีย์ว่าฉันเนี่ยตรัสรู้แล้วปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าตอนนั้นยังบ่ใจจะเนาะเป็นพุทธเจ้าบ่ได้ครับโอ้บ่จีเจียนี่แน่เป็นบ่จีเจียเอาหยังมาโอ้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าติเคยอยู่ด้วยกันมาข้าเคยจุกะนี่แน่
ุดท้ายมาเขาก็อ๋อเข้าใจละว่าบอกเคยจุก็เลยว่าเตศสอนเตศสอนปุ๊บพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่เท่าที่สุดเนาะเป็นผู้ที่ฮู้ที่สุดก็เลยสำเร็จพระอรหันต์รูปแรกทำผูกแน่นที่พระพุทธเจ้าแสดงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเพิ่นฮ้องว่าทำหยังอันหยังก็เป็นปฐมสมโภชก็ว่าหยังธรรมจักธรรมจักธรรมจักก่อนสูตรเออเอวเมสุตังเอกังสมยังนั่นแหละท่านใดที่ของใดสวดใดเนี่ยเอาไปสวดอุปัฏฐาวันศีลยานังอุทธปาธิยานก็เกิดขึ้นละที่ไหนวิชชาอุทธปาธิเนาะครับเพิ่นจังเฮียกเพิ่นฮ้องว่าแม่นมีฮั่นบทนึงที่ว่าอยากเต็มบุตรเทวดาถึงถึง6ชั้นฟ้า15ชั้นดินนั่นน่ะภูมานังภูมานังเทวานังสัตตังสุตัวนะครับ16ชั้นสวรรค์16สุดท้ายมาอัญญาสิวัตถโภกทัญโยอัญญาสิวัตถโภกทัญโยอัญญาสิเป็น1เนาะดังนั้นแล้วในส่วนของในความหมายหรือในความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยแห่งประการแรกก็คือครบพระรัตนตรัยทั้ง3พระพุทธพระพุทธผู้เจ้าตัสรู้พระธรรมก็คือที่ว่าผลแนมใช่ไหมอันพญามารนั่นก็มีอยู่พระพุทธเนาะพระธรรมธรรมก็คือธรรมจักรกับพระวัตนสูตรแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะครับเนาะแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์รูปแรกพระอัญญาโกณฑัญญะรูปแรกพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะครับเนาะแล้วก็เห็นวันหนึ่งก็ในความหมายของวันอาสาฬหบูชาก็คือเป็นวันตีทุกอย่างเนี่ยครบอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างก็เลยทำพื้นเนี่ยความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันตีสำคัญมันคล้ายๆที่อีกบ่แป้วันอื่นนะครับเนาะมันคล้ายๆกับพระเจ้าตนหลวงเนี่ยที่เอา8เป้งเนี่ยเนาะครับวันเริ่มสร้างก็มา8เป้งเนาะแปลงแล้วก็มา8เป้งประมาณนั้นนะครับก็คือในความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาครับอย่างที่เฮาอู้ตะกี้เว้นไปนะครับคือสัตตมหาสถานครับ7แห่ง7ทิศนั่นนะครับพระเจ้าอยู่ว่าอยู่ทิศนี้เนาะครับเจ้าบรรทมอยู่ไอ้เนาะแต่ภาษาซับเนาะบรรทมก็คือนอนนะครับนอนเป็นปางสยามสยามนอน7วันเลยบดินบต้วงนะครับแล้วก็ครบ7วันก็เปลี่ยนไปแห่งมุม1นะครับไปแห่งทิศ1ก็ไปยืนนะครับเป็นปางอุ้มบาทนี่นะครับเนาะแต่ที่หันอยู่หน้าจอนี่บ่ใช่โอเคนะอันนี้คือประธานพรนะอันนี้เป็นปางประธานพรนะครับเนาะปางงานปฐมเทศนาปฐมเทศนาธรรมจักรนะครับแล้วก็ครบ7ทิศ7แห่งนะครับก็เลยเกิดเป็นพระประจําวันเกิดนะครับเนาะอันนี้คือท่านผู้รับชมรับฟังเข้าใจนี้บ่ใช่ว่ามีคนมาเนี่ยเอาบ่ใช่เนาะที่จริงแล้วเนี่ยพุทธเจ้ามีหลายร้อยปางนะครับเนาะเดี๋ยวแหมน้อยสัปดาห์ต่อไปเขามาอู้เรื่องมูนี่ได้ครับเรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับพระประจำวันเกิดนะครับเนาะในสัปดาห์ก่อนแล้วต่อไปพุ่นแล้วถ้าวันถัดไปครับเอาง่ายๆคือวันอาสาฬหบูชานี่คือเป็นวันที่ครบพระรัตนตรัยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เป็นวันที่แสดงธรรมอะไรอย่างก็แล้วแต่เนาะแรกแห่งวันแล้วครับวันสำคัญก็คือวันเข้าพรรษานะครับเนาะก็คือเป็นวันสำคัญเปิดห้องว่าซ่องสองนะครับระเบิดเนาะบางคนไปอู้เล่นกันว่าเข้าพรรษาเป็นเรื่องของทุเจ้ากินเหล้าเป็นเรื่องของชาท้ามันกระทุกอยู่เอาบัววากันครับแต่วันเข้าพรรษาเนี่ยที่จริงอ่ะเป็นเรื่องของทุเจ้าแต่ถ้าตามรักพุทธศาสนาคือชาท้าบ่เกี่ยวละเพราะว่าพุทธเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเปิ้นจะทำการปวารณาเข้าพรรษากรรมบุญว่าอย่างไรก็ห้ามใจว่าอธิษฐานนะกรรมปวารณานะครับอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิอธิฐามิอธิฐามิอธิฐามิมาเดี๋ยวนี้เขาจะขออธิฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสหรือวิหารหรือวัดเนี่ยวัดแห่งนี้3เดือนเนอะเขาจะไปไหนถ้าอู้ปกตินะแต่ถ้าไปไหนจะต้องทำการคนห้องว่าสัตตะฮะไปได้บ่เกิน7วันต้องมีเหตุต้องมีเหตุอยู่1อันยังก็พ่อแม่ป่วยครับ2อันยังไงหาเงินพระปาหาเงินพระปามีเหตุที่จะต้องไปค้นล่มหายตายจากแม่นพระภิกษุอาพาธเอาง่ายๆก็คือเจ็บเป็นเย็นอุ่นแต้ๆครับนะครับมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปคือไปได้เกิน7วันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าต้องการจะไปชาววันได้หรอยังได้บ่ได้มันต้องปิกไหมปิกมาแล้วมาต่อพาสปอร์ตก่อนเนาะมาต่อพาสปอร์ตเหมือนกับไปไม่เหมือนเฮามีแบตโทรศัพท์ 100% เฮาใจไปอยู่80หรือ90แบตจะหมดเขาก็กลับมาชาติกลับมาชาติแล้วก็ไปใหม่นี่นะครับถ้าจะอันจะทำเพื่อพรรษาคาบนะครับถ้าเกิน7วันถ้าเป็นในเรื่องของพระสงฆ์นะครับทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของคฤหัสถ์เขาก็ยึดถือปฏิบัติได้
ถือศีล5ศีล8นะครับวันพระวันศีลก็ไปสมาทานศีลใหม่ครับเนาะไปเปิ้นเฮาว่าสุมาแก้ทั้ง3เนาะกายนี้นะวาจานะครับครบศีลครบวาระก็ไปแหมรอบนึงนี่นะครับครับทั้ง2วันเนี่ยหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนของเฮาก็คือทําบุญตักบาตรครับไถ่ทานเตียนจำนำพรรษาก็ผ้าจำนำพรรษาครับผ้าจำนำพรรษาคือผ้าอาบน้ำฝนคือตัวเจ้าเรื่องผ้าจำนำพรรษาเนี่ยมันยาวเขาบอกอ้วนเนาะก็คือว่าผ้าหนุ่งอาบน้ำฝนนั่นน่ะนางอย่างก็นางมีสาขาไปถวายเนาะเพราะว่าสมัยนั้นหันนั้นพระสงฆ์องค์นี้เปื่อยร่างกายแล้วอาบน้ำยังไงแบบไม่ยิงไปป้าใส่ไม่ยิงไปป้าใส่ก็ใจเตกอีกอะนางมีสาขาก็เลยได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนคือกับอันพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนะครับเนาะแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเนาะก็จะในเรื่องของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ70พรรษานะครับเขาจะได้นำเอาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารมาอุ้งกับพื้นกับท่านผู้รับชมรับฟังนะครับในสัปดาห์หน้าแต่ก่อนดีจะจบสัปดาห์นี้นะครับเขาจะฝากในเรื่องของดอกไม้ทูบเทียนแพ้นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเนาะครับมันมีประเด็นนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประเด็นร้อนเนี่ยน้อยหนึ่งนะครับก็คือเข้าพรรษาเนี่ยเปิ้นจังเนี่ยเห็นนะเอาเดือนถูกเห็นนะพุทธโลบายก็คือว่าบ่ฮื้อตุบ่ฮื้อพระบ่ฮื้อคนพี่น้องศรัทธาเฮาเนี่ยไปไหนไปตงไปนาไปหมายถึงว่าไปแบบไปโซปาลาดงฮื้อให้สมัยก่อนมันมีคณะมีถนนมันเป็นการเปิ้นฮ้องว่าลื้อฟื้นธรรมชาติพักฟื้นธรรมชาติยังคนเฒ่ามาเก่าว่าตุพระบ่ดีไปกลางตงกลางพรรษาเข้ามันจะเหลืองเข้ามันจะตายแต่ที่จริงเปิ้นบ่ฮื้อไปซอกปูซอกป่าบ่ฮื้อไปซอกคณะไอ้น้องนี่ไงมีสิงสารสัตว์น้อยใหญ่นะมีชีวิตเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของนี่ไปประเด็นร้อนตะกี้ครับประเด็นร้อนก็คือในเรื่องของดอกไม้ทูบเทียนแพ้ขออนุญาตเน้นย้ำว่ามีแค่แบบเดียวอันน่ะแบบเดียวต่ออันนะครับบ่มีว่าปิ้นหัวปิ้นใต้นะครับเนาะและบ่มีตำราไหนเขียนว่ามี2แบบตัวครับแม้แต่สำนักพระราชวังมีแบบเดียวกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาก็ใจรูปแบบเดียวนะครับก็คือเป็นไรอย่างไรก็ดอกทางบนมาก่อนนะจะจัดรูปแบบจะได้ก็แล้วแต่มันจะมีอยู่3ส่วนครับตั้งบนนี่ก็คือดอกไม้ไม้ผู้จะเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้สดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จั่นติกบกันนั่นมันก็จะมีถูกกับเตียนครับคือเอาถูกขึ้นก่อน10เล่มครับโดยมัดกบเนาะดังที่ท่านทําอยู่เฮานําเสนอขึ้นหน้าจอตัวนี้นะครับส่วนกลางในส่วนที่2ก็คือเตียนนับเลยดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็พานครับเนาะนี่มีรูปแบบเดียวตัวอันนะครับรูปแบบนี้สามารถเอาไปสักการะขอขมาผู้ใหญ่ขอขมาพระมหาเถระครูบาอาจารย์อันหยังได้หมดใจได้ทุกประเภทครับนะครับเนาะที่เฮาเคารพนับถือครับแต่รูปแบบที่เฮาหันตีแบบตามด้านค่าหรือด้านสังฆพันธ์อย่างเงี้ยเปิ้นจะมีดอกไม้เตียนถูกนะครับอันนี้คือพิษนะครับที่ปรึกษากรมการศาสนาเพิ่นว่าเลยว่าถ้าคนใดมีหลักฐานมาฮักล่างว่ามีเอกสารมาฮักล่างบ่ได้ว่าแบบนี้ของคนตายแบบนี้ของคนเป็นหมายถึงว่าเอาถูกขึ้นบนเอาเตียนลงลุ่มเอาหยังสําหรับเอามาฮื้อเสนอเปิ้นกำนี่นะครับใดๆครับอันนี้เฮาเน้นย้ำมาตลอดครับคือดอกไม้ถูกเตียนตีหันอยู่นี่คือพิษครับอันนี้แบบผูกนะนี่ดอกไม้ตีขึ้นหน้าจอตอนนี้คือถูกอันนี้คือถูกตะกี้คือพิษครับดอกไม้ถูกเตียนต่ออันมันมีรูปแบบอื่นนะครับดังนั้นแล้วก็หัวใจคือถูกประโยชน์นะครับในสัปดาห์นี้ก็จะขอลาท่านผู้รับชมรับฟังด้วยสุภาษิตนะครับปีหน้าต้นบ่ได้นำมาเสนอวันนี้นะครับสุภาษิตที่จริงก็บ่ได้เตรียมเนาะแต่ว่ามันก็เอากำมาเก่าที่เขาเคยอ่านนั่นนะจวนไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายนะครับถ้าเขาสั่งสอนพระเน้นสั่งสอนลูกสอนหลานหยามน้อยเนี่ยครับบ่ดีเอาโทรศัพท์สอนนะเอาความหูปัญญาเอาวิชาเขาสอนเนี่ยมันจะเป็นการที่ดัดได้ง่ายแต่ถ้าเขาเอามาสอนตอนอายุ30 40นี่บ่ได้ละจะเถียงแล้วก็บ่ยอมรับฟังอย่างตัวเปิ้นเฮาว่าฮักล่างเหตุผลฮักล่างสมัยบัดเดียวนะครับแม่นยิ่งเด็กสมัยบัดเดียวนี่ติดเกมติดมือถือนะครับถ้าไปสอนเล่นได้ต้องเปลี่ยนเวลาถ้าไปสอนตอนที่เล่นเกมเนี่ยจะเกิดความโมโหจังไปเหี้ยจังไปเหี้ยนะครับวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้รับชมรับฟังไว้นะครับไม่ว่าข้อมูลที่นำเสนอแต่เขาฝากไว้หลายประเด็นคณะครับสัปดาห์หน้าจะอู้ในเรื่องของวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับศาสนาพิธีในโซนอื่นๆนะครับเข้ามาสอดแทรกหรือท่านผู้ชมอยากจะฟังเรื่องอย่างบะเกาคอมเมนต์ไว้เลยครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวหน้าเขาจะได้เตรียมข้อมูลมาแม่น
ครับดังนั้นแล้วในสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้รับชมรับฟังไปนะครับขอให้มีความสุขกายสบายใจกันกูฟู่กูคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ